สวัสดีค่ะ On MNK48 ค่ะขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมกด Subscribe ช่อง Daily New Life-TH ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเราค่ะอุ้งอุ้งหลังจากที่เด็กๆอนุบาลเราเนี่ยกินข้าวขนมจีนไปแล้วนะโอ้โหเป็นข่าวเป็นข่าวครับ3ปีคุณครูอะไรต่างๆนี่ครับให้ออกเป็นคดีมากมายครับปรากฏว่ามีอีกเรื่องนึงครับคราวนี้เกิดขึ้นกับพลทหารฮะเกิดขึ้นกับพลทหารเกณฑ์นะฮะในค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่ไม่รู้มีกี่ค่ายเหมือนกันนะถ้ามีค่ายเดียวนี่ไม่รู้จะบังชื่อไหมเหมือนกันนะเรื่องนี้ครับคุณศรีสุวรรณจันยานะครับคุณศรีสุวรรณจันยานี่เป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะก็ได้เปิดเผยว่าทางสมาคมเนี่ยนะจะไปร้องเรียนเนื่องจากว่าทหารเกณฑ์ในค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่เนี่ยร้องเรียนมาว่าได้รับความเดือดร้อนมากอาหารที่กินแต่ละมื้อขณะไปฝึกที่ในค่ายเนี้ยไม่พอกินบางมื้อมีแค่น้ำแกงและลูกชิ้น2ลูกเท่านั้นยิ่งดีหนมจีนน้ำปลาล่ะ มีลูกชิ้น2ลูกจนต้องออกไปหาซื้อกินในภาพเขาก็ส่งมาให้ดูเนี่ยนะบอกว่าจนในภาพเนี่ยจนต้องไปหาซื้อกินเองแล้วก็ในร้านค้าในบริการในค่ายก็แพงเหลือเกินกว่าร้านทั่วไปนี่ทำให้ได้รับความเดือดร้อนมากตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณศรีสุวรรณจันยานะครับสวัสดีครับคุณศรีสุวรรณครับครับสวัสดีครับครับรายการหน้าหนึ่งวันนี้นะครับที่มาที่ไปของเรื่องร้องเรียนไอ้ลูกชิ้น2ลูกนี่เป็นไงครับครับก็เหตุมาจากกรณีที่ผมนำความเดือดร้อนของพี่น้องทหารเกณฑ์เนี่ยนะครับไปร้องเรียนกับท่านนายกเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับครับเป็นกรณีเรื่องของเรื่องทหารนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่มาจากพี่น้องทหารเกณฑ์เนี่ยหลั่งไหลเข้ามาที่ผมเนี่ยก็มาพอสมควรนะครับครับแล้วก็พบว่ามีคำร้องหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารการกินที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับครับครับว่าเขาเองเนี่ยกินอาหารแทบไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็น้อยมากนะครับอย่างที่ผมเขาส่งภาพมาให้ผมดูนี่นะครับผมเห็นแล้วว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยเงินเดือนอาหารเนี่ยเขาก็มีเงินเดือนง่ายอยู่แล้วครับต่อคนอย่างเงี้ยก็ไม่ต่ำกว่าเกือบจะมี10,000 บาทเลยนะครับครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงอีกวันยัง65 บาทงั้นเบี้ยเลี้ยงวันละ65 บาทเนี่ยถ้ามาแปลงเป็นอาหารต่อมื้อเนี่ยมันก็น่าจะพออยู่นะครับและโดยเฉพาะถ้าผู้รับเหมามารับเหมาเป็นจำนวนมากเนี่ยเวลาประกอบอาหารเนี่ยมันก็น่าจะได้อาหารที่ทำให้พลทหารหรือทหารเกณฑ์หรือแม้แต่นายทหารท่านประทวนที่อยู่ในค่ายเนี่ยมีกินกันได้พอสมควรแต่ว่าภาพที่ปรากฏและข้อมูลที่เขาไลน์ส่งมาให้ผมเนี่ยมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็เลยถ้าเป็นแค่นี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จริงเนี่ยผมว่าค่ายทหารทั้งประเทศเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานี้เหมือนกันก็เลยต้องนำความนี้ไปบอกกล่าวท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการกองทัพบกหรือกระทรวงกลาโหมว่าไปตรวจสอบดูที่ว่าโรงประกอบเลี้ยงอาหารกินนะในค่ายจังหวัดกระบี่เนี่ยแล้วก็ทุกค่ายทั่วประเทศเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วขวัญและกำลังใจของทหารเกณฑ์ที่ประจำการหรือทำงานอยู่ในค่ายต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าสวัสดิการซึ่งเหมือนเป็นร้านค้าบังคับอยู่ในค่ายนี่นะครับมันควรจะเป็นสวัสดิการที่ดูแลเหมือนนักร้านค้าทั่วไปที่ขายของราคาถูกมากกว่าที่จะไปขุดเลือดกระปูนะครับซึ่งไม่น่าจะเหมาะสมนะครับอย่างน้อยเป็นสวัสดิการให้กับทหารแล้วก็นายทหารชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรในพื้นที่ก็ควรจะราคาถูกนะครับอย่างนี้เป็นต้นงั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมเองนิ่งเฉยไม่ได้และผมคิดว่าผู้ปกครองของทหารเกณฑ์ทั่วประเทศเองก็น่าจะเมื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างนี้แล้วก็น่าจะร้อนใจก็ควรอยากจะมีว่าข้อยุติเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับซึ่งเชื่อว่าทางโฆษกกองทัพบกโฆษกกลาโหมอะไรก็คงจะออกมาแถลงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อไปครับคุณศรีสุวรรณจะไปร้องเรียนวันไหนครับวันพรุ่งนี้ฮะ10:30ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนของทำเนียบรัฐบาลเป็นพอเราเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะถามเรื่องนี้ต่อแล้วกันผมถามย้อนเรื่องเดิมนิดนึงครับกรณีชื่อสถานีรถไฟฟ้าบางบัวเปลี่ยนเป็นศรีปทุมเนี่ยเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วครับยังเงียบอยู่นะฮะเรื่องชื่อสถานีรถไฟฟ้าบางบัวเปลี่ยนเป็นศรีปทุมเนี่ยยังเงียบอยู่แต่ว่าผมก็ยังตามเรื่องอยู่นะฮะก็ทราบข่าวว่าทางรพม.เองพยายามจะส่งไม่ส่งคนนะแต่ว่าเหมือนพยายามจะส่งซิก
ผ่านมาทางชาวบ้านว่าเป็นไปได้ไหมเรียกว่าถอยคนละก้าวนะครับเช่นเปลี่ยนเป็นสถานีรถไฟฟ้าบางบัวแล้ววงเล็บว่าสีปทุมอะไรประมาณนี้ไอ้ที่ผมก็ตัดสินใจไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขาพูดคุยกันเองเพราะว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องหรือรีเควสต์มาฉะนั้นเรื่องนี้จะหาทางจบอย่างไรก็ต้องฟังทางรฟม.ว่าจะยืนหยัดในแนวทางเดิมหรือว่าจะรับข้อเรียกร้องของชาวบ้านเรื่องนี้แต่ว่าถ้ารฟม.ยังยืนยันจะใช้รถไฟฟ้าที่สถานีสีปทุมนะครับตอนนี้ผมก็ให้ชาวบ้านเตรียมหนังสือมอบอำนาจให้ผมเรียบร้อยแล้วถ้าเปลี่ยนจริงงั้นก็เจอกันในศาลแน่นอนครับครับเอาละเดี๋ยวเราตามต่อเรื่องนี้2เรื่องเลยนะกับคุณศรีสุวรรณนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศรีสุวรรณจันยาครับเป็นหัวหมูทะลวงฟันหลายเรื่องนะหลายเรื่องนะครับเรื่องไอ้ลูกชิ้น2ลูกที่เคยสนใจนะโอ้เออนะเมื่อกี้มีในภาพนี้มีซอสเยาะหน่อยๆนะน้ำจิ้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่อร่อยไงมันต้องเมื่อกี้เห็นในข้าวมีเยอะกว่ามีเยอะกว่าลูกชิ้นแต่มีซอสหยอกซอสหยอกหยอกหยอกไม่ลูกชิ้นนี่คือผมต้องสงสัยนิดนึงนะอะทุกมื้อเลยหมดเลยเขาบอกว่าทุกมื้อเลยไม่ไหวนะเขาบอกว่าบางมื้อมีแค่น้ำแกงและลูกชิ้น2ลูกเท่านั้นอ๋อบางมื้อมีแต่น้ำแกงมันไม่ต้องทุกมื้อหรอกบางมื้อนี่ก็หนักแล้วมันก็เกินไปแต่ก็ดีกับขนมจีนน้ำปลาน่ะอันนั้นก็มาหาอันนั้นหนักนั้นหนักจริงๆน่ะผู้เกี่ยวข้องก็ถูกออกจากราชการแล้วโดยเรื่องคดีด้วยนะเรื่องนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะครับเรื่องกรณีค่ายทหารที่กระบี่เนี่ยนะแต่คุณศรีสุวรรณเขาบอกว่าเขาจะร้องทุกค่ายเขาจะให้ไปตรวจสอบทุกค่ายเลยนะโอ้โหว่าเป็นไงนะเป็นเรื่องเป็นราวกันไปครับ